ับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้นะครับอย่างที่เรียนก็เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันสดๆเหมือนเดิมทั้งทาง SMS แล้วก็ทางสายที่โฟนอินเข้ามานะครับแต่ก่อนจะเข้าสู่การตอบคำถามสดในเบรกที่3นี้ก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่สนใจในแวดวงของการทำมาหากินนะครับการมีอาชีพในเรื่องของแวดวงสื่อสารมวลชนนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสำหรับนักศึกษาที่จบในระดับปริญญาตรีไปแล้วนะใครมีความสนใจในแวดวงนี้นะครับทางสถาบันกันตนานะครับก็ซึ่งเป็นสถาบันเฉพาะทางในเรื่องของด้านการผลิตสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศไทยครับก็ได้เปิดรับตรงนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทสำหรับปีการศึกษา2559ในหลักสูตรนะครับศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่านะครับเราเองก็มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์แขนงนี้อย่างแท้จริงก็อยากจะเชิญชวนสำหรับคนที่มีความสนใจในสาขาอาชีพนี้นะครับก็สามารถสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2559นี้ใครอยากจะดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.gantanainstitute.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0985564151นะครับก็อยากจะเชิญชวนสำหรับทุกท่านที่มีความสนใจและจบในระดับปริญญาตรีไปแล้วนะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้การแข่งขันเข้มข้นทุกแวดวงทุกสาขาอาชีพครับฉะนั้นการเป็นคนที่รู้จริงในศาสตร์ใดแขนงใดแขนงหนึ่งเนี่ยจะทำให้เรามีแต้มต่อในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จได้ครับเข้ามาสู่การตอบคำถามสดๆในเบรกที่3กันต่อเลยนะครับSMSแรกสำหรับเบรกนี้คุณอุเทนครับสุขภาพไม่สบายจะหายตอนไหนฮะ27ธันวา26เวลา3โมงเช้าผมถือว่า9โมงนะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับ39คือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเวลาดูโรคภัยไข้เจ็บต้องดูพื้นดวงเป็นหลักนะครับบังเอิญว่าไอ้กลุ่มไอ้ดาวที่เสียเนี่ยมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่พื้นกำเนิดฉะนั้นปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่เวลาเป็นแล้วมันก็จะเรื้อรังหรือว่าเป็นในโรคเดิมๆเนี่ยบ่อยครั้งอ่ะอย่างเช่นของคุณเนี่ยหลักๆผมจะเตือนนะครับทางเดินอาหารเนี่ยลากตั้งแต่เข้าปากจนถึงลิ้นสีดวงนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีญาติผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพพวกน้ำตาลเบาหวานคุณก็ต้องระวังตลอดจนพวกซีสต็อปน้ำเหลืองพวกเนี้ยอีกกลุ่มนึงอ่ะพุทธเสียก็ไมเกรนนะครับช่องปากทางเดินหายใจภูมิแพ้นะก็พยายามดูแลสุขภาพกายให้แข็งแรงการทำบุญเสริมตลอดชีวิตเพื่อเสริมสุขภาพนอกจากในเรื่องของหยูกยาแล้วนะครับก็ควรที่จะถวายน้ำดื่มรวมถึงพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแด่พระภิกษุสงฆ์ครับต่อเลยฮะคุณและปีนี้ไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยก็ดีนะทำบุญให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวด้วยคุณเนานะครับ26เดือน4 22เวลาเที่ยงคืน50นะครับฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถูกต้องคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะจะต่อเติมบ้านสำเร็จหรือไม่ปีนี้ทำอยู่ผมใช้คำนี้ฮะหลังเมษาเนี่ยเข้า38นะมีเกณฑ์เข้าไปจัดการนั่นแหละนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นยวดจานพาหนะหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยนะครับก็แต่ว่าอุตสาหะเกาะมันก็อาจจะแล้วเสร็จล่าช้าบ้างยืดเยื้อบ้างอ่ะยังไงพูดแล้วเมาบาบ้างไม่บาบ้างใช่มันเป็นอย่างนั้นฮะมันจะมีปัญหาจุกจิกนี่แหละถึงไม่ใช่ปัญหาผู้รับเหมาก็อาจจะมีเหตุปัจจัยอื่นทรงเป็นอย่างนั้นแต่ผมใช้คำว่าทำอยู่ครับเอสเอ็มเอสต่อมาฮะคุณ2มกราคม10เวลา1:48ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณฮะทุกคำถามชัดเจนมากคุณไม่ควรว่าอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับถามว่าลัคนาสถิตอยู่ในราศีอะไรเกิดกรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลอย่างที่เตือนก็ให้ระวังมีปัญหาสภาพคล่องอาจจะเกิดการก่อหนี้สินใหม่ก็ได้นะในระยะยาวและปีนี้ดาวคู่ครองเดินไม่ปกติและช่วงนี้โคจรไปสถิตอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่แตกหัก
และที่สำคัญช่วงนี้ศุกร์ก็จรมะเร็งลัคนาเป็นพินทุบาทด้วยถึงจะไม่ได้ถามแต่ก็ฝากเตือนนะประคับประคองความสัมพันธ์กับคนรักหน่อยกรณีถ้ามีคู่นะครับใช้สีอะไรดีเป็นพี่วินนะครับสีน้ำเงินได้หรือไม่โอ้ยคุณเป็นคนวันอาทิตย์เนี่ยน้ำเงินฟ้าเนี่ยน้ำทะเลเทอร์คอยส์สีกรมท่าเป็นกลุ่มสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงที่สุดสีที่เด่นในพื้นชะตานะครับก็มอเตอร์ไซค์ผมว่าได้หลายสีนะแฟชั่นหน่อยสีเขียวอันนี้ดีสุดเลยเสริมเสน่ห์เสริมเงินทองเสริมโชคลาภสีชมพูหวานแหววแต่เสริมความมีบารมีเสริมความมีอำนาจให้กับคุณ2กลุ่มสีนี้ใช้ได้หรือโทนที่ดูคลาสสิกคลึ้มๆหน่อยใช้แล้วคนเมตตาจะมีคนอุปถัมภ์สีเทาสีน้ำตาลสีควันบุหรี่ครับปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาครับคุณยิ้ม15เดือน9ปี33เวลา9นาฬิกา44นาทีครับเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องแล้วงานความรักเป็นอย่างไรปัตตานีกาลีกัมมะด้วยฮะโยงทานังด้วย3เรื่องฮะงานเงินความรักถ้าเป็นกาลีเนี่ยถ้าไม่ได้มีเรื่องไม่สบายใจก็จะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวอย่าออกก่อนมีสิ่งใหม่รองรับถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่มีระยะห่างเสี่ยงโชคปีจรนี้ก็ไม่เด่นครับต่อเลยจ้ะคุณกัลยากรครับ1มกราคมอันนี้ดวงเด็กนะ1มกราคมปี58เวลา 02:34 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคุณน้องเขายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับควรจะเรียนอะไรอันนี้นะของเขาค่อนข้างจะมีหลายหน้านะครับในถึงว่าสิ่งที่จะเรียนได้นะครับดาวอาทิตย์ในดวงสวยอาทิตย์ก็พวกอะไรฮะอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์จะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมวางระบบหรือวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตมาดูแลพวกฮาร์ดแวร์พวกเครื่องอุปกรณ์นะพวกระบบต่างๆอันนี้ได้หรือตระกูลวิศวะไฟฟ้าทุกสาขาไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าอิเล็กพวกระบบวัดคุมหรือว่าควบคุมพวกนี้ได้หมดอีกกลุ่มนึงถ้าชอบลักษณะพวกงานบริการแอร์สจ๊วตนะครับทหารเรือตำรวจน้ำพยาบาลนะครับในเรื่องของพวกประมงนะถ้าเป็นเฉพาะทางหรือเรียนพวกชิปปิ้งพวก import export พวกนี้เด่นอันนี้2กลุ่มนะถือว่าดีสำหรับพื้นชะตาครับการทำบุญพาน้องไปทำบุญปีนี้พาน้องไปบริจาคลงศพหน่อยนะครับมูลนิธิร่วมกับตันยูก็ได้ปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทั้งนั้นครับต่อเลยครับคุณ X 23พฤษภาคม31เวลา 17-18 กำลังจะเปลี่ยนงานดีเปล่างานใหม่ดีนะครับก็ลองคอมเพลเบนฟิตดูนะครับนะเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่ไม่ได้เสียหายอะไรก็ดูตามความเหมาะสมเลยครับการเสี่ยงโชคไม่เชียร์แต่ถ้าจะให้ดีกันเนี้ยบอกเลยว่างานใหม่ทำอะไรงานเก่าทำอะไรมันจะได้ cover 100% ต่อเลยฮะคุณพิมพ์ออน23มีนาคม42ครับเวลา 02:15 ปีขานการเรียนกับความรักเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับตอนนี้น้องย่าง18ในเรื่องของความรักปีนี้นะถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับเกิดถ้ามีคนที่รู้ใจอยู่แล้วปีนี้ก็พอที่จะใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยนะอยากให้ช่วยเหลือกันเรื่องเรียนนะครับแต่พื้นดวงเนี่ยปัตตานีโยงมรณะความจริงอยากให้จริงจังเมื่อเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากันเกณฑ์การเรียนปีนี้ทรงๆอย่าได้ประมาทนะครับต่อเลยฮะคุณเอกพจน์ครับวันที่2กุมภาปี36ครับเวลา 21.15 เลขบ้าน 45/2 ทำงานประเภทไหนดีครับเอาเลขบ้านก่อนดาวทุกดวงมี2ด้านเสมอรูปจริตจิตใจจันทร์ก็
เสริมสร้างความมีเสน่ห์เป็นคนมีเมตตาอ่อนโยนขี้สงสารนะครับแต่บางครั้งจะออกลูกโลเลบ่อยไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอันนี้ต้องฝึกทำงานประเภทไหนดีถ้าเป็นงานประจำนะครับถ้าแข็งแรงในเรื่องของภาษาก็ทำฟิลงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะครับหรือถ้าทำธุรกิจกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าสมรูปตอนนี้สายที่สองของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสาธีค่ะสาธีเหรอฮะค่ะสอเสือสระอาพอคำจระอีค่ะแปลว่าอะไรจ๊ะมีความหมายอะค่ะแต่งเองหรือเปล่าตั้งเองหรือเปล่าฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคุณพ่อเป็นคนตั้งให้เป็นเด็กๆค่ะจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่18เดือนมีนาคม2524วันพุธค่ะบ่ายโมงก็ยังเป็นวันพุธกลางวันอยู่เนาะเกิดจังหวัดอะไรครับเกิดจังหวัดลำปางค่ะแล้วนี่โทรจากที่ไหนครับเนี่ยลำปางค่ะโอ้ติดตามรายการมานานหรือยังครับนานนานแล้วค่ะนี่เป็นการโทรหาอาจารย์ประมาณตอนนี้ครั้งที่3แล้วค่ะโอ้เหรอครับมีหน้าเสียงคุ้นๆแต่ผมจำดวงไม่ได้หรอกนะครับตอนนี้ย่าง36นะค่ะย่าง36ตอนนี้ปีจรเนี้ยถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาสุขภาพคุณก็กำลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่มีปัญหาบ้างไหมครับก็พอมีบ้างค่ะทำอาชีพอะไรฮะหนูไม่ได้ทำงานค่ะจ้ะแล้ววันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับอันแรกจะถามเกี่ยวกับลัคนาราศีก่อนนะคะแล้วก็สุขภาพดวงทั่วไปด้วยค่ะโชคลาภอะไรเนี้ยค่ะบ่ายโมงลำปางนะค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพก็คงต้องให้ห่วงปัญหาที่เป็นในลักษณะพื้นชะตาเป็นหลักนะครับก็ดูแลเกี่ยวข้องกับเวลาจะรับประทานอะไรเนี่ยผมเน้นนะพวกดูทั้งเรื่องของลำไส้นะครับลำไส้พวกกล้ามเนื้อนะครับกระดูกและเสายังไม่ถึงพวกระบบประสาทกับพวกภูมิแพ้ต่างอันเนี้ยค่ะเป็นปัญหาหลักๆในพื้นชะตาซึ่งจะเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับการทำบุญเสริมในเรื่องของสุขภาพโดยตรงผ่อนหนักให้เป็นเบาก็พยายามถวายของมีคมนะรวมถึง อุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดความสะอาดกับอะไรบ้างคะไม่ถูกวาดใช่ไม่กวาดที่โกยผงน้ำยาขัดอะไรพวกเนี้ยแล้วของมีคมนี่คือมีดใช่มีดก็ได้กรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับมีดโกนขนนกก็ได้ที่พระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปลงผมค่ะแล้วโชคลาภมีมั่งเปล่าคะโชคลาภผมไม่เชียร์อยู่แล้วนะนะครับชีวิตคู่กับความรักอะค่ะของคุณปัตตานีเป็นกาลีและโยงพญายะด้วยก็คู่นี้จริงๆขอโทษตอนนี้มีคู่อยู่ไหมฮะมีค่ะสถานะคือแต่งงานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะจ้ะดวงเนี้ยก็เหมือนกันคู่มีตำหนิไหมฮะขอโทษคู่ก่อนตำหนินี่คือยังก่อนเจอเราเขาเคยคบหาใครจริงจังกันก่อนหน้านี้ไหมพอจะทราบไหมครับไม่ทราบค่ะแต่รู้แต่ว่าเป็นคู่แต่งงานผัวบ่าวไม่สาวอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันนะคะจ้ะแล้วก็ลักษณะคู่ครองทุกวันนี้คบหาอยู่ด้วยกันใกล้ชิดไหมครับตอนนี้คือแยกกันอยู่ค่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ยังคือแค่เขาก็อยู่เขาก็ยังดูแลกันเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าต้องอยู่พ่อแม่แต่ก็ไม่มีใครอยู่ด้วยหนูก็ต้องอยู่กับพ่อเนี่ยค่ะฟังให้ดีนะคะที่ผมถาม2ประเด็นเนี้ยคือปัตตนิกาลีไงฮะถ้ากาลีเนี่ยถ้ายังอยู่กันได้ก็หมายถึงเขาอาจจะเป็นคนที่มีตำหนิแต่เมื่อกี้อย่างที่คุณบอกผัวใหม่เมียสาวใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่แต่นี่ไงกาลีแปลว่าห่างกันฉะนั้นในดวงมันต้องเป็นแบบนี้เอาใหม่ผมใช้ใหม่ในดวงมันมีโอกาสสูงที่จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นด้วยรูปดวงก็เป็นแบบนี้ครับก็คืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกันเหมือนคนรักปกตินะแล้วมันโยงพยายะด้วยโยงพยายะด้วยเนี่ยอยู่ห่างยิ่งเป็นการแก้ดวงนะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ก็เดือนหนึ่งเจอกันบ้างนะแสดงความห่วงหาอาทรห่วงใยอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างเงี้ยทรงดวงมันเป็นแบบนั้นอันนี้พูดตรงๆจะมีโอกาสมีบุตรไหมคะ
ในเรื่องของการมีน้องเหรอผมว่าเอาด้วยหนึ่งเลยด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยเกณฑ์มีบุตรเนี่ยมันโยงเรือนเสียก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพของบุตรก็ได้นะหรือว่าอาจจะติดลูกยากก็ได้ฉะนั้นผมว่าเอาให้มั่นใจในเรื่องของสถานะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ก่อนดีกว่าดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่โดยที่ไม่ต้องมีน้องได้ก็โอเคนะค่ะนะก็ไม่จำเป็นผมใช้คำนี้ดีใจค่ะที่ได้โทรมาหาอาจารย์เพราะว่าหนูยังใช้คาถาที่อาจารย์บอกอยู่ตลอดเลยค่ะตอนนี้คือท่องทุกวันจ้ะดีแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าหนูก็จะถามอาจารย์จริงว่าหนูต้องใช้จนถึงนานแค่ไหนคะหรือว่าต้องตลอดชีวิตเลยคาถาที่ท่องคือคาถาบทไหนฮะเป็นบูชาพระพฤหัสอะค่ะพระสามสามวิสัชเทพะน่ารักเชียวแล้วก็ตามด้วยพระแก้วมรกตอะค่ะวาลาลูกการสังวาตังวาค่ะคือจริงๆฮะไอ้คำว่าบทพระคาถาเนี่ยอย่างการบูชาพระประจำวันตั้งแต่อวิสุนุสานุตินะอิราชาคตะรสาติหังจโตโรทินังปิสัมระโลปุสัตพุทธพระสามสามวิสัชเทพะคะพุทธปันธูธรรมวะคะวาโทโนอมะมะวาคะพุทธปันธูธรรมวะคะรวมถึงในเรื่องของโสมานกาลิฐาโทเนี่ยเป็นการคาถาบูชาพระประจำวันและถ้าครบทุกบทเนี่ยจะได้108จบพอดีความจริงท่องได้ตลอดชีวิตเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาที่คุณควรจะบูชาพระข้อหลักที่เข้าเสวยอายุเนี่ยก็คือทำถึงอย่างน้อยอายุย่าง46แต่ถามว่าถ้าเลย46แล้วยังท่องได้อีกหรือไม่ท่องได้เพราะทุกวันนี้ผมท่องคาถาพระประจำวันตามกำลังของดาวทุกวันเลยอยู่แล้วฉะนั้นก็ท่องได้แต่ของคุณอย่างน้อยก็เป็นอมัสก็คือต้องท่องจนถึงในช่วงอายุย่าง46นั่นแหละครับคือหนูทราบว่าจะจำหนูได้ไหมเพราะหนูมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะอ๋อผมจำได้แล้วทุกวันนี้พอจะดีขึ้นไหมฮะก็สุขภาพเหมือนเดิมค่ะแต่จิตใจแย่ลงอะค่ะคือตอนนี้ต้องเสียแม่ไปก็เลยเหลือแต่พ่อสองคนนะคะอ๋อผมจำได้แล้วหนูก็ดีใจแบบเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์ทางอาจารย์เปลี่ยนไปหนูก็ตั้งแต่นั้นมาหนูก็ต้องจดวันละตัวถึงจะแบบได้ทุกวันนี้ค่ะแล้วก็อธิษฐานทุกวันว่าขอให้โทรติดเบอร์อาจารย์แต่ก็โทรติดจริงๆค่ะก็คือเสียใจเรื่องคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะก็อย่างนี้ฮะเพิ่งเสียไปปีนึงค่ะอย่างนี้นะก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วล่ะในแง่ของการคือผมใช้คำว่าตอนนี้คุณพ่อก็คงดูแลคุณด้วยนะแล้วก็ในแง่ของสุขภาพตานะมันก็อาจจะเป็นลักษณะเดิมๆอยู่อ่ะยังเป็นทรงๆค่ะนะไม่หนูไม่ได้ไปแล้วนะคะที่โรงพยาบาลคือในผมจำได้แล้วล่ะไปอะค่ะผมจำได้แล้วนะครับก็คืออาทิตย์มันโยงมรณะส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในลักษณะทรงๆถูกไหมยังไม่ได้ดรอปคือยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะคะยังไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ยังไม่ได้ดรอปลงก็เป็นกำลังใจแย่ลงไหมคะปีจรนี้ผมฝากงี้แล้วกันคือความจริงช่วงปีที่ผ่านมานะปีที่ผ่านมาก็ถ้าถามว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาพอสมควรนะในแง่ของสุขภาพตาปีตัดตามอายุย่างถูกไหมฮะปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาเยอะแล้วก็จะมีปัญหาสุขภาพญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงนะครับแล้วก็แต่พอเลยเข้ามีนานี้มาเนี้ยก็จะทรงๆถูกไหมพอก็เลยผ่านอายุย่าง36เนี้ยมันก็ดูเหมือนอยู่ดีๆมันก็ไม่ได้เป็นหนักหนาหรือมากมายเหมือนช่วงปีที่ผ่านมาก็เหนื่อยไปหมดเลยค่ะอาจารย์อะไรนะคะแต่ปีนี้ผมอยากเหนื่อยไปหมดเลยผมอยากไม่รู้นะฟังให้ดีนะอย่าปีจรเนี้ยพฤหัสเป็นสีในดวงผมอยากให้คุณลองไปหาหมอปีนี้นะย่าง36ของคุณเนี่ยหนูผิดนัดแกมาแล้วค่ะความจริงหนูต้องไปวันที่20มกราที่ผ่านมาตอนปีนี้ค่ะไม่เป็นไรแต่ติดใจคือไม่ไปค่ะไม่ปีนี้อยากให้ไปโดยเฉพาะหลังวันเกิดเนี่ยหมอเป็นสีผมเชื่อว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งนะผมอยากให้ไปจริงๆคุณเชื่อผมไหนๆคุณเชื่อผมมาตลอดอ่ะผมก็ยังอยากให้คุณเชื่อผมอีกนะปีจรเนี้ยให้หาหมอนะหรือว่าเปลี่ยนหมอก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นหมอที่เดินทางสะดวกขึ้นก็ได้นะเพราะว่าปีจรเนี้ยยังพอมีโอกาส
ยังพอมีโอกาสจิตใจมันอยากอยู่แต่อยู่คนเดียวตลอดเวลาเลยค่ะรู้สึกมันคิดถึงแต่คนแม่อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อยากไปอยู่กับแกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบมันแย่ไปหมดเลยค่ะอย่านะคุณรับปากผมก่อนคุณมีอะไรโทรเข้ามาเบอร์นี้นะมีอะไรโทรเข้ามาเบอร์นี้รับปากผมก่อนอย่าคิดอะไรที่ไม่ดีสัญญานะสัญญาค่ะสัญญากับผมแล้วนะค่ะนะครับก็อย่างน้อยเราก็ยังมีคุณพ่ออยู่นะครับก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้มีบุญอะไรที่ให้หนูทำแบบทุกเดือนไหมคะแบบทำแบบเขาเรียกว่าบุญในอะไรที่ทำบุญเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ปีนี้นะเน้นในเรื่องของน้ำหรือว่าเครื่องดื่มก็ได้ครับถวายน้ำปานะแด่พระสงฆ์นะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญก็อย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่นะก็คิดถึงท่านก็พยายามหมั่นทำบุญให้กับท่านแล้วก็อย่าลืมไปหาหมอนะผมขอร้องไปกรุงเทพคงจะลำบากค่ะถ้าไปที่ใต้ลองดูไงอย่างที่ผมบอกว่าถ้าที่เดิมเดินทางลำบากอาจจะหาสถานพยาบาลแห่งใหม่ในจังหวัดได้ไหมค่ะเป็นคลินิกอย่างนี้ได้หรอลองดูเท่าที่จะโอกาสจะเอื้ออำนวยผมจำคือเหมือนกับที่ผ่านมาก็พยายามรักษามาหลายที่แล้วถูกไหมใช่ทั้งในกรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ๆมันก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ค่ะและที่คือมันหมดกำลังใจหมดเลยอะค่ะก็คือมุ่งหมายไปจนจุดที่กรุงเทพไปถึงแบบอาจารย์หมอแล้วก็ยังได้คำตอบที่แบบมันไม่อย่างนี้ค่ะไม่รู้นะคือผมจำดวงคุณได้หมดแล้วคือผมยังพูดเหมือนเดิมปีนี้ยังอยากที่จะให้ไปพบแพทย์นะจะเป็นในที่ที่มันใกล้บ้านมากขึ้นหรือจะเป็นที่เดิมถ้าเรามีความเพียรมากพออะไรเงี้ยอยากให้ลองดูค่ะก็ผมเป็นกำลังใจให้เสมอนะผมจำได้ขอบคุณมากค่ะหนูก็ดีใจค่ะเพราะว่าดีใจมากคือจะมีพระองค์หนึ่งที่หนูบูชาอยู่ก็เป็นพระเจ้าทันใจอะไรเงี้ยค่ะพยายามกราบไหว้แล้วก็ขอให้โทรติดเปิดอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่ยังได้คุยกับอาจารย์อยู่ปีนี้อย่างเงี้ยเราจะคุยกันทุกปีสัญญานะเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คุณจะอยู่ให้ได้ค่ะหนูจะพยายามอยู่กับพ่อหนูจะอยู่เป็นกำลังใจให้พ่อจะอยู่กับพ่อจนกว่าชีวิตหนูจะหมดลงนั่นแล้วส่วนมันเหนื่อยมากเลยค่ะอาจารย์มันไปต่อไม่ได้เลยอะค่ะก็ต้องพยายามนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไหวผมไม่แน่ใจว่าพอจะออกกำลังกายอะไรเบาๆได้ไหมไหวไหมได้ค่ะเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ทำงานตามบ้านตามปกติอะค่ะกำกับข้าวแล้วก็พ่อคือช่วยกันสองคนพ่อลูกอะค่ะต้องหาอะไรทำแล้วก็พยายามออกไปข้างนอกบ้านบ้างนะเอาที่ที่แบบเราพอเดินเหินได้สะดวกหรือปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะนะมีอะไรก็โทรมาที่เบอร์นี้แล้วก็สัญญากับผมแล้วนะคุณรับปากคุณรับปากผมแล้วนะอย่าคิดอะไรไม่ดีเราจะคุยกันเรื่อยๆนะฝากสวัสดีขอบคุณค่ะฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยนะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะว่ากันต่อฮะวันเสาร์ที่23เดือน10ปี14 6โมงนะครับถามในเรื่องของโชคลาภเบอร์โทรถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีนี้ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็ซื้อติดไว้งวดละใบนะครับแต่ปีนี้มีเกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุให้คุณนะไปบริจาคโลหิตหรือทำฟันขูดหินปูนก็ได้ถวายส่วนเบอร์โทรเนี่ย789อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากซะจนเกินไปจนขาดความเชื่อมั่นและล้าละลังอ่ะเปลี่ยนก็ดีนะครับใช้59อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จส่วนเล็กบ้านชื่อเสียงถ่ายอาทิตย์ถือว่าดีครับต่อเลยฮะ21กันยา06นะ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์อาชีพขายของชำ
สาร์เป็นอย่างไรก็อาชีพนี้ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดก็พอเลี้ยงชีพได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องลงมาจัดแจงดูแลกิจการที่ว่านี้เองนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นภาระหนี้สินอลิเป็นกาลีนะเหนื่อยหน่อยครับพ้นกันยานี้ไปแล้วจะหายใจหายคอคล่องขึ้นของคุณเนี่ยให้นะก็ถ้าสะดวกนะครับซื้อสายยางยาวสัก15เมตรก็ได้ถวายวัดเบรกนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาคุยกันในเรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลล่วงหน้าพักกันแป๊บเดียวครับ